ก่อนอื่นนะฮะก็ฝากร้านหน่อยนะฮะก็ทำคลิปมาก็มีโฆษณาเข้านะครับก็ผมทำขายเองก็กากหมูเจียวออริจินนะฮะในร้าน Shopee นะฮะลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะฮะใครที่อยากสนับสนุนก็ลองเข้าไปซื้อดูนะครับอ่ะวันนี้เรามากับเรื่อง A Taxi Driver นะฮะก็เป็นหนังเกาหลีฟีลกู๊ดได้คะแนนดีเริ่มเรื่องนะครับพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะในเมืองโซก่อนในระหว่างนั้นเองนะครับแท็กซี่เขาก็จะเห็นการประท้วงนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีของเกาหลีอันนี้เป็นสาระนะที่ชื่อว่าดูฮวานก็คือเป็นประธานาธิบดีที่มาจากทหารนั่นแหละนะฮะก็เป็นเหมือนแบบประมาณว่าคนก่อนหน้าเนี่ยโดนยิงตายนะฮะคนนี้ก็จะขึ้นมาแทนนะโดยการยึดอำนาจนะฮะก็เกิดทำให้ชาวเกาหลีประท้วงนะฮะในระหว่างนั้นก็มีการประท้วงนะฮะพระเอกก็ขับรถเห็นการประท้วงในระหว่างนั้นเองนะฮะเขาก็เจอนักศึกษานะฮะวิ่งมาชนพอวิ่งมาชนเสร็จรถก็เป็นรอยนะฮะก็ไอ้นักศึกษานั้นก็เหมือนแบบเจอทหารแล้วก็วิ่งหนีปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยก็ตามไม่ได้เพราะว่ามี2คนนะฮะหาแท็กซี่คนหนึ่งกำลังท้องนะฮะก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าแบบไปส่งเราหน่อยที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับพระเอกก็เลยต้องจำใจไปส่งเพราะว่าเมียกำลังจะคลอดนะครับพอถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าไอ้คนที่เรียกแท็กซี่เนี่ยไม่มีเงินอีกนะฮะไม่ได้จ่ายอีกรถก็โดนชนนะฮะหลังจากนั้นพระเอกก็ขับมาที่บ้านก็จะเห็นว่าพระเอกเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกที่ไม่รู้แม่เข้าไปไหนนะฮะเห็นรอยหน้าผากของลูกนะฮะเป็นรอยแผลนะพ่อก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็รู้นะฮะว่ามีเรื่องนะฮะปรากฏว่าไอ้เด็กคนนั้นก็หัวแตกเหมือนกันแม่ของไอ้เด็กคนนั้นก็เลยแบบเหมือนโมโหนะฮะบอกว่าลูกคุณมันก้าวร้าวอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกมันก็แบบพอเห็นหน้าไอเด็กคนนั้นก็ไม่กล้าโกรธนะฮะก็เลยต้องไปขอโทษปรากฏว่าลูกก็ออกมาดูนะฮะระหว่างนั้นลูกก็ทำกับข้าวให้กินเอกก็เหมือนพูดประมาณว่าถ้าพ่อรวยเดี๋ยวพ่อจะหาเงินซื้อหาบ้านให้เราอยู่กินกับข้าวดีๆทำใจนะไปเล่นกับไอเด็กอ้วนนั่นแหละนะฮะแต่อย่าไปทะเลาะกับมันเพราะว่าเราต้องอาศัยพวกเขาอยู่ในวันนั้นเองพระเอกก็ต้องวางแผนนะเพราะว่าจะต้องเอารถไปซ่อมหนังจะตัดกลับมาที่ศูนย์ข่าวอยู่ที่โตเกียวนะฮะปี80ฝรั่งคนนี้ผมจะเรียกแทนว่าฝรั่งแล้วกันไอ้ฝรั่งคนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวที่มาทำข่าวทั้งคู่เนี่ยก็เขาก็มาเจอกับพวกนักข่าวด้วยกันเขาก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็มีนักข่าวคนหนึ่งบอกว่านะฮะที่เกาหลีเนี่ยอยู่ที่เมืองกวางจูนะฮะมีการประท้วงกันนะฮะแล้วก็มีการปิดถนนด้วยนะทำให้นักข่าวเนี่ยเข้าไปทำข่าวไม่ได้เขาแล้วคนเขาก็ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงไอ้นักข่าวฝรั่งเนี่ยก็บินมาทันทีเลยโดยที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ปลอมตัวนะครับเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาหลังจากนักข่าวเสร็จมันก็มาหาคนเกาหลีคนหนึ่งคนเกาหลีคนนี้ก็เหมือนจะวางแผนให้นะฮะว่าจะไปยังไงเนี่ยติดต่อยังไงเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยแบบสถานการณ์คับขันมากนะฮะทหารปิดทางเข้าทางออกเราจะไปที่นั่นก็ต้องลำบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตัดกลับมาที่พระเอกนะครับจากที่นักศึกษาชนกระจกรถเสียหายนะพระเอกก็รถไปซ่อมนะฮะปรากฏว่าไม่มีเงินซ่อมอีกนะฮะก็แบบเหมือนประมาณว่าติดใจไม่เต็มราคานะฮะไออูก็บอกว่าเอารถไปซ่อมหน่อยนะฮะรถวิ่งเกือบ 5-600,000 กิโลแล้วอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไปซ่อมสักทีนะพระเอกมันก็กลับมาที่อู่นะฮะก็เพื่อนมันก็มาเห็นนะฮะพระเอกกำลังนั่งกินข้าวกับกิมจินะฮะเพื่อนมันก็แบบไปกินข้าวเดี๋ยวกูเลี้ยงเองในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้เพื่อนที่มันกำลังเลี้ยงอาหารเนี่ยพระเอกมันก็กินเอานะฮะเพราะว่ามันมีคนจ่ายไงนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะมีแท็กซี่คนหนึ่งนะฮะเดินมาแล้วก็มาคุยโม้นะฮะบอกว่ามีคนจ้างมันแสนวอนนะฮะที่จะต้องแต่จะต้องแบบขับรถไปกวางจูพระเอกมันได้ยินมันก็หูผึ่งนะฮะทีนี้พอได้ยินเสร็จฝรั่งคนนั้นรออยู่ที่ไหนนะฮะพระเอกมันก็ไปทันทีเลยนะฮะโดยที่จะไปแย่งลูกค้าตัดหน้านะมันก็ขับรถออกไปหลังจากนั้นนะฮะพระเอกก็ไปยืนรอนะฮะไอเห็นฝรั่งเดินมาพอดีนะฮะพระเอกมันก็แบบโอเคนะคุยแบบผมพูดได้นะภาษาอังกฤษนะไกด์เกาหลีเนี่ยก็แนะนำนะฮะแล้วก็ผ่านนะฮะก็บอกว่าไปกวางจูกลับก่อนเคอร์ฟิวนะฮะค่าจ้างแสนวอนนะฮะก็มันก็บอกว่ามันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มันเคยทำงานที่ซาอุหลังจากนั้นฝรั่งก็ไปในระหว่างนั้นพระเอกก็ขับรถไปพระเอกก็แนะนำตัวนะฮะมันบอกว่ามันเคยไปทำงานที่ซาอุนู่นนี่นั่นแต่ฝรั่งเนี่ยมันก็เหมือนจะประมาณว่าแบบไม่อยากพูดด้วยอยากไปเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วในระหว่างนั้นมันก็สะบดด่าฝรั่งไปเป็นภาษาเกาหลีไปเรื่อยเปื่อยนะในระหว่างนั้นมันก็ขี่รถไปเรื่อยๆนะครับจนถึงกวางจูก็ในระหว่างนั้นก็มันก็จะเห็นแบบทางปิดนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะแต่มันก็พยายามขึ้นเข้าไปนะแล้วก็ไปเจอด่านนะฮะมีทหารอยู่นะฮะบอกว่าเข้าไม่ได้ผ่านไม่ได้ให้ไปทางอื่นพระเอกมันก็รู้แล้วว่าไปไม่ได้มันก็โอเคนะฮะถอยรถกลับไอ้ฝรั่งก็บอกว่าจะไปกวางจูกันนี่พระเอกมันก็บอกว่าไปไม่ได้กวางจูเนี่ยมันมีทหารปิดเพราะว่าตอนนี้เราจะกลับโซนะฮะฝรั่งมันก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่ไปกวางจูมึงไม่ได้เงินนะอย่างเงี้ยพระเอกมันก็แบบไม่ได้เงินเหรอไอ้มันก็คิดว่ากูซาแบบขับรถมาถึงกวางจูมึงรู้ไหมกูเสียค่าน้ำมันไปเท่าไหร่เนี่ยทหารก็บอกว่าไปไม่ได้มึงจะให้กูทำยังไงแต่ฝรั่งมันก็บอกว่าแค่ส่งน้ำมันให้ถึงกวางจูก็พอมึงจะทำยังไงก็ได้นั่นแหละนะครับพระเอกมันก็หาทางลัดเลาะไปนะไปถามคนในหมู่บ้านว่าไปทางไหนกวางจูมีทางลัดไปไหมอย่างเงี้ยคนในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าแบบ
ไปไม่ได้เออมันทหารเขาปิดแล้วจะไปทำไมอะไรเงี้ยเออคนในมันเขาก็ไม่บอกนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไอ้ก็มีคนแก่คนหนึ่งบอกว่ามันมีทางไปที่หลังเขาเอกก็ไปอยู่ดีนะฮะแต่ก็เจอด่านทหารก็บอกว่านี่แหละไม่ให้ไปพระเอกมันก็เลยคิดอุบายนะฮะบอกว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะฮะจะเข้าไปเอาเอกสารที่กวางจูสำคัญมากนะฮะมันก็คุยกับทหารนะฮะทหารก็แบบเออเอายังไงดีเนาะทหารก็แบบที่แรกก็จะไม่ให้ไปนะฮะแต่บอกว่ามันก็บอกว่าถ้าเขาไม่มีเอกสารนั้นเขาจะไปที่อเมริกาไม่ได้นะเพราะว่าท้ายทหารก็ให้ผ่านพอดีเอกก็ขี่รถผ่านไปแต่ในระหว่างนั้นพระเอกมันก็ขอเงินมัดจำก่อนนะฮะล่วงหน้านะฮะฝรั่งเนี่ยก็ให้แบบ50,000 วอนนะฮะจะให้ที่เหลือก็ตอนกลับพระเอกมันก็โอเค50,000ก็ยังดีนะฮะหลังจากนั้นนะพระเอกมันก็ขับมาถึงเมืองกวางจูนะฮะสภาพกวางจูเนี่ยเมืองนี้ก็เป็นเมืองใช้กฎอัยการศึกนะฮะบ้านเมืองปิดนะฮะมีการประท้วงชุมนุมนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีรถนักศึกษานะขี่ผ่านมามีติดป้ายธงเกาหลีนะฮะไอ้ฝรั่งมันก็แบบบอกจอดจอดจอดเดี๋ยวจะไปถามคนในนั้นนะฮะฝรั่งมันก็ถือกล้องเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปเจอพวกนักศึกษาเกาหลีนะครับในนั้นก็มีคนหนึ่งนะครับที่พูดอังกฤษได้นะก็คือไอ้คนนี้แหละผมจะเรียกว่าไอ้นักศึกษาแล้วกันนะฮะมันก็พอพูดภาษาอังกฤษได้มันก็ถามว่าเอ้ยคุณมาจากไหนนะฮะมันก็บอกว่ามาจากเยอรมนีไอ้นักข่าวบอกว่ามาเยอรมนีนะฮะคุณเป็นนักข่าวใช่ไหมอะไรเพื่อนมันก็บอกว่าเขามาทำข่าวพวกเราเว้ยอะไรนะในระหว่างนั้นเองนะฮะเขาก็อยากสัมภาษณ์คนที่อยู่ในนั้นเองนะฮะไอ้นักศึกษาก็บอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปโรงพยาบาลโซนะฮะคุณจะไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝรั่งมันก็บอกว่าผมอยากไปโรงพยาบาลโซนะอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะฮะหลังจากนั้นนะฮะฝรั่งเนี่ยมันก็ขอขึ้นรถไปด้วยนะฮะขึ้นรถไปด้วยพระเอกมันก็แบบมันก็บอกให้พระเอกเนี่ยขับรถตามไปพระเอกมันก็ขับรถตามไปพอถึงทางเลี้ยวนะฮะพระเอกมันก็ไม่ไปด้วยนะกะจะชิ่งนะฮะไม่ไปแล้วกะจะเอาแค่50,000แล้วก็กลับโซแล้วนะฮะแต่ในระหว่างทางมียายแก่คนหนึ่งนะฮะโบกรถนะฮะบอกว่ารับฉันไปด้วยรับฉันไปด้วยแล้วก็ร้องไห้นะฮะล้มลงพระเอกมันก็แบบกัดฟันนะว่าจะขี่รถผ่านแล้วแต่ก็แบบเป็นคนจิตใจดีไงนะฮะก็เลยต้องถอยรถมารับแล้วก็ถามว่ามีเงินจ่ายค่ารถไม่หนีเหรอดอกแต่ก็เหมือนไม่น่าจะมีนะพระเอกมันใจบุญอยู่แล้วนะฮะก็ถามยายว่ายายอยากไปโรงพยาบาลนะอยากไปเยี่ยมลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กของเขาเนี่ยได้ข่าวว่าแบบโดนทหารทุบหัวนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยเขาไปประท้วงด้วยอะไรนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านนะไอ้พระเอกมันก็พาไปโรงพยาบาลนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะถึงโรงพยาบาลนะฮะก็จะเป็นแหล่งที่ชาวบ้านนะเขามาชุมนุมกันมาแบบคนป่วยมารักษาอะไรเนี่ยนะครับมันก็เจอแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ในเมืองกวางโจวนี่แหละกำลังคุยกันอยู่ในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีแท็กซี่คันหนึ่งที่พังขับรถมานะฮะแล้วก็รับคนป่วยมาส่งในระหว่างนั้นยายก็บอกว่าไอ้คนขับยายกันคนนั้นก็บอกว่าแบบให้มันพาไปหาลูกหน่อยในระหว่างเองที่นะฮะยายมันก็แบบเจอตัวพอดีนะฮะก็เป็นคนอ้วนๆนี่แหละนะฮะชื่อพโยนะฮะก็เจอนะฮะแล้วไอ้ลูกนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไอ้พโยเนี่ยมันก็บอกว่าไอ้แท็กซี่โซคนนี้แหละนะฮะที่มันจะชิ่งหนีนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะนะจากนั้นฝรั่งก็มาพอดีนะฮะบอกว่าเนี่ยมึงรู้ไหมกูตามหาเสียเวลาตามหาขับรถซะทั่วเลยอย่างเงี้ยกระเป๋ากล้องกูอยู่ไหนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วประมาณนี้นะฮะฝรั่งบอกคิดว่าพระเอกเนี่ยจะชิ่งนะฮะไอ้พวกนักศึกษาก็ใส่ไข่นี่มึงพูดพระเอกว่ามึงพูดเรื่องอะไรวะกล้าดียังไงที่มาคิดว่ากูจะขโมยอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกก็ตีเนียนไปนะฮะแต่พวกแท็กซี่กวางจูก็มาผสมโรงนะฮะแล้วปรากฏว่ากระเป๋ากล้องฝรั่งเนี่ยอยู่ในรถพระเอกจริงๆนะฮะพระเอกมันคงจะลืมอะฮะมันก็ตีเนียนว่ามาอยู่นี่ได้ไงนะฮะแล้วก็ฝรั่งมันก็แบบกูไม่อยากเอาละไอ้ห่านี่เดี๋ยวกูจะตัดปัญหาเดี๋ยวกูจะจ่ายมันไปเลย100,000แล้วก็มึงก็ทางใครทางมันนะฮะปรากฏว่าไอ้แท็กซี่กวางจูไม่พอใจนะฮะว่าไอ้ห่าแบบมึงรับทำงานไม่เสร็จเนี่ยเสียชื่อคนเกาหลีนะฮะแบบนี้ก็เสียชื่อแท็กซี่กูหมดสิวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พระเอกก็โมโหว่ากูไม่อยากเป็นพวกเดียวกันกับมึงนะฮะคนนี้ก็ทวงว่ามึงอ่ะทำให้แท็กซี่เกาหลีเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะฮะนะหลังจากนั้นนะพระเอกมันก็แบบโมโหนะแล้วก็ไอ้คนนั้นก็จะไปถ่ายรูปทะเบียนนะพระเอกมันก็ไม่ยอมนะฮะแล้วปรากฏว่าพระเอกมันก็ไม่เอาเงินละคืนเงินไปนะฮะมันก็บอกว่ากูไม่เอาเงินอะไรทั้งนั้นแล้วนะมันก็ไปสตาร์ทรถนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ารถก็ติดนะฮะก็เชิญฝรั่งมาอยู่ดีนะฮะหลังจากนั้นมันก็ได้คุยกับไอ้คนเกาหลีที่เป็นนักศึกษานะฮะก็คุยกันบอกว่ามึงจะมาประท้วงทำไมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ส่งให้เรียนไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็บอกคนเกาหลีก็ว่ามันก็ไม่ได้อยากมาประท้วงนะมันอยากเป็นนักร้องมากกว่านะฮะแต่ก็มาประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ตอนนั้นในระหว่างนั้นมันก็คุยกับฝรั่งนะฮะบอกว่าทุ่มหนึ่งก็จะกลับโซในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็ไปเติมน้ำมันนะฮะมันก็บอกว่าให้เติม 3,000 วอนนะฮะแต่ที่ไอเด็กปั๊มก็แบบกดไปถึง 4,000 วอนนะฮะหารู้ไม่ว่านะฮะที่เมืองนี้เขาให้เติมน้ำมันฟรีนะฮะพระเอกมันก็เลยแบบ
โดนไปด่าเขาฟรีเลยอะไรเงี้ยในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีการประท้วงใหญ่นะฮะที่จตุรัสแห่งหนึ่งนะฮะไอคนนี้ก็เหมือนตะโกนบอกว่ามีนักข่าวมาทำข่าวให้เรานะเขามาจากต่างประเทศเดินทางมาจากโซเลยนะฮะคนในเมืองก็ดีใจนะฮะพากันโบกมือให้นะฮะยินดีนะฮะว่าที่จะมาทำข่าวนะฮะก็มีคนเอาของกินของอะไรมาให้นะฮะป่านนี้นะครับฝรั่งก็ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะในระหว่างนั้นเองพระเอกก็เอารถไปซ่อนไว้แล้วก็คุมไว้นะฮะให้พานักข่าวไปที่มุมสูงนะเพื่อจะได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะในระหว่างนั้นเองนะครับทุกคนก็มาประท้วงกันนะครับยืนกันเต็มถนนต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในระหว่างที่พระเอกรอมันก็นั่งเอาของกินที่ชาวบ้านเอามาให้นั่นแหละฮะนั่งกินรอนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะฮะก็เกิดการปะทะกันระหว่างทหารกับประชาชนทั้งข้างล่างเนี่ยก็สู้กันอย่างเมามันทหารก็มีอาวุธครบมือนะฮะไล่ฟาดประชาชนนะฮะฟาดแบบไม่ยั้งเลยนะฮะและไออำนาจเผด็จการนะฮะกระทืบประชาชนตีนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นนักข่าวมันก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดว่าทหารทำอะไรกับประชาชนบ้างทั้งเตะทั้งต่อยนะฮะมีการลากนู่นนี่นั่นนะฮะเนี่ยนะฮะใช้กระสุนเหมือนจะใช้กระสุนจริงด้วยนะฮะมีการปาระเบิดควันนะฮะเขาตีคนแก่นู่นนี่นั่นนะฮะฟาดใส่ไม่ยั้งนะฮะเป็นภาพที่รุนแรงในระหว่างนั้นเองนะฮะไอนักศึกษามันก็ทนดูไม่ได้นะฮะมันบอกว่าจะลงไปช่วยนะฮะจะดูอยู่เฉยๆได้ยังไงนะฮะบอกว่าถ้ามึงลงไปเนี่ยนะมันจะต่างอะไรกันมึงจะช่วยเขาได้ยังไงนะฮะมันก็พยายามแบบลังให้ฝรั่งอยู่นี่นะมันอันตรายที่นี่ปลอดภัยนะฮะไอ้ฝรั่งก็บอกว่าเดี๋ยวมึงอยู่ที่นี่แล้วกันเดี๋ยวกูลงไปนะฮะฝรั่งก็ตัดบทแล้วก็ลงไปเลยนะฮะปล่อยให้พระเอกแบบยืนอยู่ข้างบนคนเดียวพระเอกมันก็ต้องตัดสินใจตามไปนะฮะในระหว่างนั้นเหตุการณ์ก็ชุลมุนชุลเกนะฮะมีการทำร้ายกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็กล้องของฝรั่งเนี่ยก็โดนชนนะฮะกล้องตกแล้วก็พังนะฮะในระหว่างนั้นเองทหารก็ระดมยิงแก๊สน้ำตามาใส่ปะก็เกิดการประท้วงชุมนุมกันก็มีหลายคนก็บอกว่าดูพวกทหารมันทำดีมันบ้าแล้วก็ใครที่ต่อต้านทหารก็เขาก็จะโดนเหมารวมว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะโดนกระทืบโดนอะไรไปฝรั่งก็อยากจะถ่ายรูปถ่ายภาพให้ได้เหตุการณ์ชุลมุนพอมาถึงเหตุการณ์นั้นนะฮะมันเริ่มจะชักเอาไม่อยู่พระเอกก็พาฝรั่งขับรถหนีนะฮะและเหตุการณ์นั้นพระเอกก็ขับรถหนีได้นะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเองมันก็จะถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วก็เขาก็จะกลับแล้วนะฮะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะนักศึกษาก็บอกว่าคุณเนี่ยผมฝากคุณเลยนะเพราะว่าผมอยากให้คุณเนี่ยนำเสนอข่าวพวกเรานะเพราะว่าสื่อของเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้แบบนำเสนอเข้าข้างพวกผมเลยนะฮะพอไปถึงนะฮะไปส่งไอ้นักศึกษานะฮะรถก็จอดปรากฏว่ารถพระเอกสตาร์ทไม่ติดแล้วก็รถไปต่อไม่ได้นะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะก็รถแท็กซี่ของกวางจูนั่นแหละก็ขับมาพอดีนะฮะก็รับพวกพระเอกไปกับนักข่าวเนี่ยไปพักไปเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวรถแกเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนนะฮะพระเอกก็เลยกลับไม่ได้นะฮะต้องจำใจอยู่ในกวางจู1คืนแล้วก็พระเอกมันก็ต้องไปพักที่บ้านของคนขับรถแท็กซี่นะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็เอารถไปดูนะฮะปรากฏว่ารถเนี่ยขับมาแล้วต้อง 6,000 กิโลนะฮะมันไม่ดีแล้วแหละนะฮะต้องเอาไปซ่อมนะฮะมันก็บอกว่าแบบซ่อมไม่ได้เราไอ้มันบอกมันซ่อมไม่ได้เราจะต้องรีบไปก่อนเคอร์ฟิวนะฮะก็เหมือนว่าแบบมันก็คุยกันบอกว่าเดี๋ยวไปพักบ้านผมก่อนนะฮะไอ้แท็กซี่กวางจูหลังจากนั้นพระเอกก็รู้ว่ากลับไม่ได้แน่นอนนะฮะมันก็ต้องไปพักบ้านของแท็กซี่นะฮะพอมาถึงแล้วนะฮะคนเกาหลีเขาก็เตรียมอาหารให้กินนะฮะทั้งคู่ก็คุยกันนะฮะบอกว่าแบบพระเอกเนี่ยมันอยากกลับนะเพราะว่าลูกสาวมันอยู่คนเดียวนู่นนี่นั่นโทรศัพท์มันก็ใช้ไม่ได้มันก็แบบกระวนกระวายใจนะฮะแต่ระหว่างนั้นก็มีอาหารฝรั่งก็กินอาหารของเกาหลีนะฮะก็มีความแบบเขาเรียกว่าผมเรียกว่าแบบมีความสนุกสนานมีไม่ใช่มีความสนุกสนานมีความแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะเป็นฉากที่ดูแล้วแบบดูน่ารักดีในระหว่างนั้นเองนะฮะที่นักข่าวเกาหลีนะฮะไปถ่ายนะฮะสำนักข่าวก็โดนพวกทหารนะฮะเข้ามาเหมือนประมาณว่าแบบไม่ให้ลงข่าวนะโดนกดดันมาอีกทีนะก็ไม่อยากให้ข่าวแต่เตือนก็เหมือนการปิดข่าวนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็มีข่าวนะฮะนำเสนอแล้วบอกว่ามีพวกนักศึกษาคนแรงทำให้ทหารตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็แบบฟังไม่ได้มันบอกว่าก็มีแต่ทหารไม่ใช่เหรอที่มันตีพวกเราอ่ะประชาชนน่ะมันเสนอข่าวผิดแบบนี้ได้ยังไงพวกนั้นก็พวกชาวบ้านก็โมโหนะเพราะว่าเหมือนแบบเขาบิดเบือนข่าวเขาก็เลยฝากความหวังไปที่ไอ้นักข่าวฝรั่งคนนี้นะฮะบอกว่าคุณจะต้องเป็นไปเผยแพร่ความจริงให้เขารู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะหลังจากนั้นมันก็พูดชมไอ้แท็กซี่โซนะครับบอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็พาผมมาถึงที่นี่ทั้งที่แบบมีด่านทหารปิดพระเอกมันก็แบบประมาณว่าแบบพร้อมตัวนะฮะในระหว่างนั้นเองนะมันก็ขอให้ไอ้นักศึกษาเนี่ยร้องเพลงให้ฟังปรากฏว่านักศึกษาแบบร้องเพลงห่วยมากนะมันบอกว่ามึงจะไปเป็นดาราได้ยังไงว่ามึงร้องเพลงห่วยขนาดนี้เนี่ยผมจะไปร้องเพลงให้นักศึกษาฟังเขาจะประท้วงไม่ให้มึงร้องนะสิอะไรเงี้ยนะฮะฉากค่อนข้างจะตลกนะฮะหลังจากคุยกันอยู่ดีนะก็มีเสียงดังปังเหมือนเสียงเกิดระเบิดขึ้นนะฮะปรากฏว่านะฮะจากสถานีที่ออกข่าวเมื่อกี้เนี่ยทำให้ประชาชนไม่พอใจก็ไปเผาสถานีข่าวทำให้พวกฝรั่งนักข่าวเนี่ยนะไปถ่ายวิดีโอ
กันนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้พวกไอ้ทหารนะฮะก็รู้ตัวแล้วว่ามีนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งนะครับเข้ามาในกวางจูเนี่ยนะฮะแล้วก็หาตัวกันนะฮะปรากฏเห็นนักข่าวพอดีนะฮะมันก็มีอาวุธชบมือนะฮะวิ่งไล่พวกนักข่าวพวกนี้ก็พากันหนีเข้าไปในตึกนะฮะที่มืดๆนะฮะปรากฏว่าไอ้นักข่าวนะฮะทำม้วนวิดีโอตกนะฮะนักศึกษาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บให้นะฮะแล้วปรากฏนักศึกษาไปเก็บนะฮะก็เจอกับไอ้ตัวหัวหน้าคอมมิวนิสต์พอดีนะฮะคอมมิวนิสต์มันก็เอาไม้นะครับฟาดเข้าที่หน้านักศึกษาเต็มที่นะฮะแล้วมันก็มีปืนด้วยนะมันก็เลยบอกว่านะฮะถ้ามึงไม่อยากให้นักศึกษาคนนี้ตายนะมึงลงมานะฮะพร้อมกับม้วนเทปนะฮะพร้อมกับกล้องเอามาให้ผมไม่งั้นนักศึกษาตายไอ้แท็กซี่นี่บอกว่าเหมือนอยากจะคืนอยากจะเอากล้องให้มันนะฮะไอ้นักศึกษาจะได้รอดนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอาให้เขานะฮะไอ้นักศึกษาเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ยอมนะฮะแบบมันบอกว่าเขาพูดภาษาเกาหลีไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นักศึกษาก็เลยพูดว่าบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงผมเถอะคุณหนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเอาตัวรอดได้นะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้นักข่าวก็วิ่งไปนะไอ้แจชิกก็โดนปืนนะฮะทุบเข้าที่หัวอย่างเต็มก็สลบไปนะฮะหลังจากนั้นนะฮะพวกนั้นก็วิ่งหนีกันในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้พระเอกมันก็เห็นไอ้ประชาชนนะฮะถูกซ้อมแล้วก็เอาไปไว้อยู่ที่หลังรถในระหว่างนั้นพระเอกกำลังเจอหัวหน้าคอมมิวนิสต์พอดีนะฮะคอมมิวนิสต์มันก็เอาไม้ฟาดเนี่ยด่าว่าไอ้พวกไอ้คอมมิวนิสต์ไอ้คอมมิวนิสต์นะใครเห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยจะโดนด่าเหมือนแบบประเทศไทยนะเหมือนพวกไอ้ชังชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ในสมัยนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไงนะฮะก็บอกว่าผมไอ้พระเอกก็บอกว่าผมขอละผมไม่ใช่คนกวางจูนะผมมาจากโซนอะไรอย่างเงี้ยไอ้หัวหน้าคอมมิวนิสต์ก็หัวเราะเลยกูรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมึงเนี่ยขายชาตินี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมึงพาคนนอกเข้ามาถ่ายอย่างเงี้ยบอกว่าไอ้คอมมิวนิสต์ไอ้คอมมิวนิสต์นะฮะตอนนั้นพระเอกกำลังเอาโดนเอาไม้ดันคอแล้วนะฮะปรากฏว่าฝรั่งนะฮะมาช่วยพอดีนะฮะก็พากันหนีไปได้นะปรากฏว่าไอ้นักศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าไปอยู่ไหนพระเอกมันก็รู้สึกกลัวนะฮะกลัวว่าแบบตัวเองจะตายเพราะว่าเมื่อกี้นี่เพิ่งรอดตายมานะฮะในระหว่างนั้นเองนะพระเอกก็กลับนะครับเพราะกลัวนะแท็กซี่กวางจูเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้พวกทหารรู้แล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังหาแท็กซี่ที่มาจากโซนะถ้าแกไปเนี่ยตายแน่อย่างเงี้ยนะมันก็เลยเอาทะเบียนปลอมนะฮะให้แล้วก็บอกเส้นทางลับที่จะออกจากกวางจูพระเอกมันก็ตัดสินใจแบบขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกมันก็ขับรถไปนะฮะในระหว่างนั้นก็สวนกับรถทหารนะแต่ทหารก็เห็นทะเบียนปลอมนะฮะพระเอกมันก็ออกเส้นทางลับนะฮะแล้วก็ขับรถไปถึงเมืองข้างๆในระหว่างนั้นเองมันก็ไปขอโทรศัพท์นะโทรหาลูกนะฮะมันก็โทรไปหาข้างบ้านที่ทะเลาะกันนั่นแหละนะฮะไอ้คนข้างบ้านก็ด่าว่าทำไมไม่โทรหาลูกเลยลูกคุณร้องไห้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกมันก็เหมือนจะซื้อของไปฝากลูกนะฮะมันก็แบบซื้อรองเท้าซื้ออะไรนะไปฝากนะหลังจากนั้นนะฮะมันก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วมันก็ได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันนะบอกว่าที่กวางจูเนี่ยเขามีการประท้วงแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าแบบที่กวางจูเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาคิดว่าแบบเขาก็ทุกคนก็เชื่อตามข่าวที่ออกตามทีวีคิดว่านักศึกษานะฆ่าทหารนะฮะพระเอกมันก็แบบฟังแล้วก็แบบไม่แต่ไม่พูดนะก็ฟังแบบพวกนี้แบบไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยพวกเขารับข้อมูลแค่ที่รัฐบาลเอาให้อะไรอย่างเงี้ยนะพระเอกมันก็แบบนั่งดูข่าวแล้วก็ปรากฏว่าข่าวเนี่ยก็ตีแบบมั่วนะฮะใส่ร้ายพวกนักศึกษาที่ประท้วงเลยว่าเป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นนะฮะมันก็กินนะฮะในระหว่างที่มันกำลังจะกลับนะฮะมันก็ฟังเพลงไปนะฮะแล้วมันก็ร้องไห้นะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะพ่อจะทิ้งเขาไว้แบบนั้นไม่ได้นะฮะมันก็ตัดสินใจนะฮะหักรถกับสไตล์เกาหลีนะฮะแล้วก็โทรระสับหาลูกนะฮะบอกว่าขอโทษนะพ่อมีบางอย่างที่ต้องทำนะเดี๋ยวพ่อขอทำธุระก่อนนะพ่อทิ้งผู้โดยสารไว้นะพ่อจะไปรับเขากลับอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพระเอกก็ขับรถกลับไปนะฮะไปตามหาฝรั่งที่บ้านอันคนขับแท็กซี่นะฮะเมียของคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าฝรั่งเนี่ยมาที่โรงพยาบาลนะเขาก็เห็นนะฮะเขาก็บอกว่าคุณกลับมาที่นี่ทำไมนะไอ้แท็กซี่กวางจูนะฮะปรากฏว่าเขาก็เห็นร่างของไอ้นักศึกษานะที่เสียชีวิตเพราะว่าเขาโดนเอาไปซ้อมนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีคนตายจำนวนมากนะแล้วก็มีโรงศพไม่พอนะในนั้นเขาก็เห็นรองเท้าของไอ้นักศึกษาเนี่ยแบบสงสารมากนะฮะมันก็สวมรองเท้าให้หลังจากนั้นนะฮะพระเอกมันก็ไปปลอบขวัญไอ้นักข่าวฝรั่งนะฮะบอกว่าคุณทำอะไรอยู่นะไหนคุณบอกว่าคุณจะช่วยพวกเราไงนะฮะคุณต้องถ่ายให้เห็นสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะคุณเป็นนักข่าวคุณก็ถ่ายมันสิพระเอกก็ยืนกล้องให้นะฮะฝรั่งก็ถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนตายจำนวนมากทุกคนเนี่ยก็แบบหดหู่นะฮะแล้วก็ไอ้มีแท็กซี่คนหนึ่งก็วิ่งเข้ามานะฮะก็บอกว่าคราวนี้นะฮะมันพวกมันยิงคนจริงๆเลยมันใช้กระสุนจริงเลยนะฮะมีคนตายเป็นเบือเลยอย่างเงี้ยนะไอ้นักข่าวเนี่ยก็บอกว่าคุณไม่ต้องไปนะมันบอกแต่ไอ้พระเอกบอกว่าคุณจ่ายเงินให้ผมแล้วคุณเป็นผู้โดยสารผมดังนั้นผมจะต้องดูแลคุณนะฮะไปโอเคเราไปด้วยกันนะฮะทั้งคู่ก็ไปที่เรียกว่าไปที่จุดชุมนุมนะฮะเอกก็เห็นนะฮะมีคนโดนยิงในระหว่างนั้นก็มีคนเจ็บคนอะไรนะฮะและทีนี้นะฮะพวกประชาชนด้วยกันเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือกันนะฮะแต่ทหารเนี่ยก็ยิงเลยนะครับไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงนะฮะใครมาช่วยอะไรคือทหารยิงหมดนะฮะโดยใช้ปืน F16 นะฮะเหมือนประเทศไทยเลยนะฮะ
ข้าไปก็ยิงนะฮะใครออกมาไม่ได้เลยฝรั่งก็ถ่ายเหตุการณ์เก็บไว้ในระหว่างนั้นก็มีคนแบบมาประกาศแบบว่าแบบยกธงขาวนะฮะแต่ก็ไม่สนใจทหารก็ยิงเหมือนเดิมคนในที่อยู่ตรงนั้นก็บอกว่าเราจะปล่อยเขาแบบนี้ไม่ได้นะเราขับแท็กซี่เข้าไปบังกระสุนแล้วก็ช่วยคนเจ็บออกมากันเถอะใครที่พอขับรถได้นะพระเอกก็วิ่งไปนะฮะพร้อมกับแท็กซี่กวางจูอีก3คนนะในระหว่างนั้นฝรั่งก็ถ่ายเหตุการณ์นะพระเอกก็ขับรถแท็กซี่นะครับมาก็ขับไปบังกระสุนนะทหารก็ระดมยิงนะฮะพวกพระเอกก็ช่วยคนบางคนก็โดนยิงแท็กซี่นะฮะไปดึงไปช่วยคนเจ็บนะฮะขึ้นรถแล้วก็ขับออกมาไอพายุก็ขับรถบัสนะฮะพุ่งเข้าชนทหารนะฮะแต่ก็หนีออกมาได้นะฮะทำให้รถแท็กซี่ช่วยคนเจ็บออกมาได้นะพวกทหารก็ลุกคืบเข้ามามาอยู่ในระยะหน้ารถเมล์นะฮะทหารก็ลั่นกระสุนนะครับยิงประชาชนตายแบบเป็นว่าเล่นพระเอกก็รู้สึกแบบหดหู่ว่าทำไมคนเกาหลีถึงยิงกันเองได้อะไรอย่างนี้ฝรั่งก็แบบรู้สึกหดหู่นะว่าแบบประชาชนแบบทำข่าวก็ฆ่ากันเองอะไรอย่างนี้ไอ้แท็กซี่กวางจูก็บอกว่าคุณจะต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไปพิสูจน์ว่าไอ้ทุกอย่างที่รัฐบาลพูดนะมันเป็นเรื่องโกหกแล้วช่วยเหลือพวกเราด้วยนะไอ้นักข่าวเกาหลีก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเสนอข่าวไม่ได้แต่คุณน่ะทำได้นะฮะคุณจะต้องช่วยพวกเรานะฮะภารกิจต่อไปของพระเอกก็คือต้องพานักข่าวคนนี้นะฮะกลับโซนะฮะแล้วก็รีบบินเลยนะฮะบินไปญี่ปุ่นเลยหลังจากนั้นนะฮะพระเอกก็ต้องไปแล้วนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้พวกคอมมิวนิสต์ก็รู้ข่าวรู้แล้วฮะว่าแท็กซี่คันนี้กำลังหนีนะฮะก็ออกตามล่ากันพระเอกก็มาทางลัดนะปรากฏว่ามีด่านนะครับตัดสินใจทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องผ่าด่านผ่านด่านอย่างเดียวนะฮะทหารก็บอกให้พระเอกลงมาจากรถนะฮะแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายดูนะฮะปรากฏว่าเปิดไปนะฮะไอทหารก็มองเห็นกล้องนะฮะแต่ก็โอเคนะให้ผ่านทหารคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักข่าวนะฮะเขาเราปล่อยเขาผ่านไปได้นะฮะในระหว่างที่พระเอกขับรถผ่านไปปรากฏว่ามีวอมาว่าไอคนนั้นแหละคือแท็กซี่จากโซนะฮะทหารก็แบบไล่ล่านะฮะก็เราก็รู้ว่าแท็กซี่คันนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากนั้นก็ยิงไปส่วนไอทหารคนนี้ก็มองตาปิบๆปล่อยไปนะหลังจากที่พระเอกกำลังขับรถอยู่ดีนะฮะก็มีรถจี๊ปนะฮะคันทันดำนะฮะ 3-4 คันที่ขับไล่พระเอกนะฮะซึ่งแบบดูจากนี้คือไม่รู้ว่าจะรอดยังไงพระเอกก็พยายามขับต่อไปนะฮะเอรถจี๊ปก็แบบขับมาปิดหน้าปิดหลังนะฮะ4แล้วก็ควักปืนออกมาจะยิงนะฮะบอกให้จอดให้จอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในระหว่างที่กำลังหมดความสิ้นหวังนั่นเองอยู่ดีก็มีแท็กซี่ของกวางจูนะฮะขับรถเข้ามาชนนะฮะปิดหน้าปิดหลังนะฮะทำให้พวกรถดำนี่เสียขบวนแล้วก็พยายามบังนะฮะให้พระเอกหนีไปนะฮะก็เป็นแท็กซี่แต่ละคนเนี่ยก็โดนยิงโดนอะไรเขาก็บอกว่าหนีไปคุณต้องช่วยพวกเรานะอะไรอย่างงี้นะฮะหัวหน้าคอมมิชก็ไล่ยิงนะฮะแต่ละคนเนี่ยก็แบบรถแท็กซี่แต่ละคันเนี่ยก็แบบโดนชนโดนอะไรอย่างงี้นะฮะจนแล้วจนรอดนะฮะแท็กซี่กวางจูก็สั่งลาพระเอกนะว่าคุณจะต้องช่วยเหลือพวกเรานะคุณจะต้องทำให้เรารอดนะจนสุดท้ายพระเอกก็หนีรอดไปในที่สุดหลังจากนั้นนะพระเอกก็กลับถึงโซนะคอมมิวนิสต์ก็รู้อีกนะครับว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมาเที่ยวบินนะฮะจะรีบไปจับแต่ปรากฏว่าไอ้นักข่าวฝรั่งเนี่ยก็ฉลาดเปลี่ยนไฟบินนะฮะรีบบินออกก่อนเลยนะก่อนที่พวกเกาหลีมันจะมาจับเขาก็เอาเทปม้วนเทปเนี่ยซ่อนไว้ในคุกกี้นะฮะกล่องคุกกี้นะฮะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปนะฮะแล้วเขาก็มอบคุกกี้กล่องหนึ่งให้พระเอกนะฮะเพื่อที่จะให้ลูกสาวฝรั่งก็คนนี้ก็บอกว่าถ้าผมขอเบอร์โทรคุณได้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะถ้าผมกลับไปแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเกาหลีนะพระเอกมันก็เหมือนพยายามไม่ยอมบอกนะฮะแล้วก็ให้เบอร์โทรผิดไปนะเอกก็ให้เป็นเบอร์ของบุหรี่จากนั้นนะฮะนักข่าวกับเอกก็สั่งลากันที่สนามบินเอกก็ล่ำลากับนักข่าวนะฮะหลังจากนั้นลูกพระเอกก็ทะเลาะกับไอเด็กอ้วนอีกแล้วนะฮะทีนี้แม่เขารู้แล้วว่าไอเด็กอ้วนนี่มันไปหาเรื่องนะฮะปรากฏว่าพระเอกก็ขับรถมาพอดีก็กอดกับลูกนะฮะว่าแบบพ่อร้องไห้ทำไมเหรอนะฮะแล้วทีนี้นะครับก็ออกข่าวนะครับว่ากองทหารเกาหลีเนี่ยได้ปิดล้อมเมืองนะฮะแล้วก็ตัดสายโทรเลขแล้วก็ฆ่าประชาชนนะฮะออกข่าวนักข่าวเนี่ยก็ได้กลับมาเกาหลีอีกครั้งนะแล้วเขาก็พยายามติดต่อหาพระเอกนะฮะแต่ก็ติดต่อไม่ได้เพราะเอกให้เบอร์มั่วนะผ่านไปหลายปีนะครับน่าจะเป็นปีปัจจุบันนักข่าวมันก็ได้กลับมานะฮะแล้วเขาเนี่ยเหมือนได้รางวัลอะไรสักอย่างของเกาหลีนะฮะเขาก็ได้บรรยายนะฮะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยคงจะทำข่าวนี้ไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้แท็กซี่คนนี้ที่ช่วยเหลือเขาไว้ในระหว่างนั้นเองนะครับข่าวเขาก็ไปลงนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นข่าวเขาก็บอกว่าพระเอกในชื่อคิมซาบุกเขาก็หวังว่าจะได้พบเจอกับพระเอกอีกครั้งนะฮะแต่พระเอกก็บอกว่าแบบไอ้ฝรั่งนี่ก็แก่ลงอีกเยอะเลยนะเนี่ยนะฮะในระหว่างนั้นพระเอกก็แบบไล่เด็กกลับบ้านคือเมาแล้วก็ไม่มีเงินไม่ได้มีเงินอีกนะฮะก็ไม่ได้เงินเหมือนเดิมในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ยังขับรถแท็กซี่ต่อไปจบคะแนนเรื่องนี้ได้ประมาณ7กว่านะ 7.5 เป็นหนังที่ดูแล้วค่อนข้างสนุกหากใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปละบาย